ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้เรามาต่อเทปที่2นะครับของหน่วยที่4นะครับตอนที่ 4.2 เนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21ซึ่งจริงๆแล้วในบทในหน่วยที่4เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นหัวข้อถือว่าไม่ใหญ่มากนักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันรุ่นในส่วนไหนในส่วนยุคแรกยุคกลางยุคหลังอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ยุคในอนาคตเป็นยังไงนั่นเองในโดยจุดเน้นแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงในแต่ละยุคนะเราพูดถึงนโยบายก่อนนะครับ เรื่องของนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพิจารณาเรื่องของที่มันมีผลกระทบมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในตำราที่หนังสือที่นักศึกษาได้ถืออยู่ในมือก็คือในหน้าที่100กับ101นะครับโดยทั่วไปเนี่ยแต่ในที่นี้อาจารย์ได้ขึ้นจอไว้เฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายนอกเพราะมันมีผลกระทบมากในเรื่องของการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มากก็คือเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของสังคมสังคมก็คือสังคมเดิมของไทยสมมติโดยพิจารณาไปถึงในกลุ่มของประเทศไทยนะครับเรื่องของสังคมตอนแรกเป็นสังคมเกษตรใช่ไหมครับที่ทำไร่ทำนาทำสวนนะแล้วต่อมาเนี่ยก็มีประชาชนก็เดินทางเข้ามาในตัวเมืองเพื่อมาทำงานตามโรงงานก็กลายเป็นแรงงานเป็นสังคมแรงงานไปนะครับถือว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปในระยะช่วงระยะเวลาประมาณ 10-20 ปีนะครับในสิ่งแวดล้อมที่2เนี่ยพอสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มันก็จะต้องปรับตามนะครับสังคมเกษตรก็ต้องเป็นนโยบายในการบริหารในรูปแบบหนึ่งสังคมแรงงานก็เป็นอีกแบบหนึ่งต่อไปเนี่ยต่อไปอนาคตน่าจะกำหนดชื่อเป็นสังคมเทคโนโลยีขึ้นมาละใช่ไหมครับซึ่งมันต่างกันเพราะว่าบางทีมันไม่ต้องไปทำธุรกิจการค้ามีสถานที่เช่นมีร้านค้าเช่าตึกสร้างตึกบางทีตอนนี้ขายตามออนไลน์ก็ได้แล้วเพราะนั้นนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันคือองค์กรต่อไปนี้องค์กรใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีจะเป็นองค์กรเล็กๆตั้งแต่องค์กรที่จัดตั้งในครัวเรือนญาติพี่น้องหรือองค์กรที่แต่ตั้งในชุมชนเช่นชุมชนตามสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการเมืองนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านการเมืองการเมืองของเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ่อยมากนะเช่นในภาวะของในสมัยก่อนในสมัยก็คือเรื่องของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็คือเรื่องของการปกครองในระบบกษัตริย์แล้วก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของเผด็จการนะครับเนี่ยคือการเมืองที่เปลี่ยนแปลงเมื่อการเมืองเปลี่ยนแปลงเนี่ยนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาวะของระบบประชาธิปไตยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งถูกไหมครับในระบบเผด็จการก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในระบบกึ่งเผด็จการก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็แสดงว่านี่คือนโยบายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่3เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยในยุคดั้งเดิมเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรมถูกไหมครับเรื่องของทางที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
มันเปลี่ยนแปลงเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากในโดยเฉพาะในยุคหลังๆเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในระบบเศรษฐกิจเดิมไม่ได้ก็ต้องปรับจะไม่ต้องปรับกลยุทธ์นะครับเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนวัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมวัฒนธรรมคนเมืองวัฒนธรรมชนบทนะมันแตกต่างกันเพราะนั้นนโยบายทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมและมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องของเทคโนโลยีเห็นไหมเทคโนโลยีนี่มันเปลี่ยนไปมากเลยเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารสมมุติทางการยกตัวอย่างเช่นการทางด้านการสื่อสารแต่ก่อนเราสามารถจะสื่อสารติดต่อสื่อสารได้ในทางไกลเนี่ยติดต่อได้ทางเทคโนโลยีติดต่อได้ทางโทรเลขนะครับสมัยนี้ไม่คนยุค Gen Z นะก็ไม่น่าจะรู้จักโทรเลขแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อทางด้านเอกสารนะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของโทรศัพท์ในรุ่นแรกก็ต้องเป็นโทรศัพท์ที่มีสายติดต่อได้การทางสายเท่านั้นจึงจะทางสายโดยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคลื่นเสียงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแม่เหล็กไฟฟ้าไปปลายทางก็จะกลายเป็นคลื่นเสียงคนก็รับฟังได้โดยใช้ตัวนำเป็นสื่อที่ติดต่อกันได้ต่อจากเป็นสายก็กลายเป็นไร้สายก็เป็นโทรศัพท์ไร้สายใช้ติดต่อทางคลื่นระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันนะไร้สายจากไร้สายที่เป็นรูปตัวใหญ่เห็นไหมตัวใหญ่ๆก็เรียกเป็นอะไรที่ตั้งโต๊ะใหญ่ๆประมาณความขนาดความสูงประมาณ1ศอกนั่นคือโทรศัพท์รุ่นแรกๆก่อนที่จะมีโทรศัพท์รุ่นนั้นจะมีวิทยุโทรศัพท์ใช่ไหมก็มีวิทยุโทรศัพท์แล้วก็มีโทรศัพท์รุ่นใหญ่แล้วก็ต่อมาก็พัฒนาให้เล็กลงซึ่งในตอนแรกนั้นนะเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นโทรศัพท์เนี่ยสามารถจะติดต่อพูดได้เท่านั้นตอนหลังเนี่ยการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นนอกจากโทรศัพท์พูดได้แล้วต่อไปก็ยังถ่ายรูปได้เก็บข้อมูลได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยข้อมูลทุกอย่างที่คนพวกเรามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะไปเก็บไว้ในมือถือทั้งนั้นในโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์ติดต่อญาติพี่น้องการจุดหมายปลายทางไปเดี๋ยวนี้จะไปทางไหนปั๊บก็เปิดมือถือแหละถูกไหมฮะมันนี่คือลักษณะของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัยเพราะนั้นนโยบายเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าในยุคก้มหน้าดูมือถือก้มหน้าในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยประเด็นที่6ก็คือเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงจะกฎหมายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการของภาวะการของความเป็นดำเนินชีวิตมากกว่าใช่ไหมเพราะจะต้องปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชนของประเทศนะเรื่องความเสมอภาคเรื่องของสุขภาพอนามัยก็จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปก็ที่กล่าวก็คือใน6ประเด็นด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องส่วนภายในเนี่ยสิ่งแวดล้อมภายในที่เกิดขึ้นในองค์กรแต่องค์กรก็เรื่องกับอะไรเรื่องของวัฒนธรรมในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรที่เรื่องของการทำงาน
เรื่องของระยะเวลาในการทำงานการกำหนดระยะเวลาในการทำงานกำหนดอายุในการทำงานถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมที่ปรับตัวไปตามกฎหมายแรงงานเนี่ยคือองค์กรมันในองค์กรทุกองค์กรจะต้องมีคนพิการเข้าไปทำงานในองค์กรในจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เขามีกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับ เรื่องของวิสัยทัศน์ขององค์กรก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เช่นกันวิสัยทัศน์เช่นสมมุติว่าจำได้ว่าวิสัยทัศน์เคยนำมาพูดถึงในบทนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเช่นสมมุติว่าเป็นเรื่องของโตโยต้าไปดูว่าในยุคสมัยหนึ่งเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของโตโยต้าคือมุ่งสู่อนาคตเห็นไหมเมื่อวิสัยทัศน์ของบริษัทธุรกิจเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะต้องส่งผลต่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องใช้คนเข้ามาทำงานรับคนเข้ามาทำงานต้องรับคนเข้ามาทำงานในที่มีคุณสมบัติอย่างไรเข้ามาแล้วจะต้องมีการประถมนิเทศมีการพัฒนาให้เกิดทักษะเพื่อจะได้คุณภาพถูกไหมแล้วก็สุดท้ายคือต้องดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานๆเพื่อจุดประสงค์ขององค์กรก็คือประสิทธิภาพของผลผลิตที่ได้นะครับมุ่งสู่อนาคตก็คือไปถึงอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าเช่นสมมติว่ากำหนดนี้น่าจะเป็นกำหนดหลายปีมาแล้วในอนาคตก็คือเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าหรือรถ อะไรที่กึ่งไฟฟ้าใช้น้ำมันด้วยใช้ไฟฟ้าด้วยต่อไปก็ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวต่อไปจะใช้ไฮโดรเจนเห็นว่ามุ่งอนาคตข้างหน้าก็คืออาจจะต้องใช้น้ำอะไรนะครับใช้ไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนรถก็นี่คือมุ่งอนาคตของบริษัทเพราะนั้นหมายความว่าในเรื่องวิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ก็คือสมมติว่าจะต้องผลิตสินค้าให้ได้จำนวนเท่านี้ชิ้นในระยะเวลาหนึ่งเช่นสมมติว่าโรงงานผลิตรถยนต์หรือประกอบรถยนต์ก็สามารถจะประกอบรถยนต์ได้ใน1เดือนเนี่ยประมาณ 1,000 คันถ้าจะเพิ่มการผลิตให้ได้ 1,500 คัน 1,500 คันเป็นเราจะต้องกำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรก็ต้องปรับนโยบายตรงนี้ไปครับในเรื่องของการบริหารในเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารงานถ้าปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานกลยุทธ์เป็นแนวทางหรือรายละเอียดในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติกับเป้าหมายถ้ามีการเปลี่ยนเป้าหมายก็จะต้องเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเมื่อเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติก็จะต้องเปลี่ยนนโยบายถูกไหมครับวันนี้นักศึกษาดูไปในหน้า101ไปด้วยนะครับว่ามันสิ่งแวดล้อมภายในกลยุทธ์เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนเป้าหมายในการผลิตสินค้าก็ต้องเปลี่ยนรายละเอียดของแนวปฏิบัติถ้ามีการเปลี่ยนรายละเอียดของการปฏิบัติงานก็จะต้องเปลี่ยนนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพราะจะได้แข่งขันสู้จะได้อยู่ในภาวะการแข่งขันได้นะครับเรื่องของโครงสร้างขององค์กรอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมภายในนะองค์กรที่จัดรูปแบบองค์กรเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะจัดแบบหน้าที่ภาพในจอนี้ไม่มีในเรื่องของภายในนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ดูในหน้า101ตามไปด้วยสิ่งแวดล้อมภายในประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างขององค์กรโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะจัดโครงสร้างโดยแบ่งไปตามหน้าที่แต่ก็มีบางองค์กรที่จัดในรูปของการให้บริการ
การให้บริการประเภทของการให้บริการบางองค์กรก็จัดไปตามฝ่ายหรือตามตัวคนนะครับนี่แหละคือเรื่องของโครงสร้างตอนนี้เมื่อโครงสร้างของแต่ละองค์กรเนี่ยมันมีรูปแบบต่างกันเพราะนั้นนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบริหารคนเนี่ยในเชิงกลยุทธ์ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยการจัดโครงสร้างในหน้าที่ก็จะต้องมีกำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปอีกแนวทางหนึ่งนะครับอันนี้คือเหตุที่โดยทั่วไปซึ่งนักศึกษาก็น่าจะ อธิบายได้ซึ่งมันมากระทบเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้าจะเรียนให้ได้ดีเข้าใจเนี่ยนักเรียนต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในระบบก็คือในองค์กรหรือหน่วยงานจะเป็นหน่วยงานที่นักศึกษาได้ทำอยู่ปัจจุบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษาชอบหรือใฝ่ฝันในอนาคตก็ได้ก็อยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเวลาที่จะกำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของเราเนี่ยมันจะต้องอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกภายในจัดยังไงนโยบายกำหนดอย่างนึงเมื่อภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเปลี่ยนนโยบายไปอะไรลักษณะนี้นะดังนั้นนักศึกษาก็ต้องเข้าใจนะครับทีนี้มาดูการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 เป็นหัวข้อใน 4.2 นี่แหละครับเป็นหัวข้อที่2นะครับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21ก็คือศตวรรษที่2000ถึง2100เพราะนั้นในช่วงในปัจจุบันนี้ก็อยู่ในช่วงต้นๆของศตวรรษที่21นะครับเพราะนั้นเราก็คงเอาคือปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะนั้น เราจะพิจารณาเป็นประเด็นไปนะครับว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่21เนี่ยเราจะพิจารณาในประเด็นไหนบ้างและประเด็นแต่ละประเด็นมันมีสภาพอย่างไรนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการกรอบและแนวคิดของบทบาทแนวคิดของบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีกรอบมีแนวคิดที่จริงในเรื่องของแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มันเราเคยกล่าวมาแล้วมันมี4ยุคใช่ไหมเป็นยุคๆอ่ะยุคดั้งเดิมยุควิทยาศาสตร์ยุคมนุษยสัมพันธ์แล้วก็ยุคโมเดิร์นสุดท้ายยุคโมเดิร์นยุคสมัยใหม่จำไว้สี่เขาแบ่งเป็น4ยุคแต่ว่าในช่วงตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องไปบอกว่าเป็นกี่ยุคนะแต่เราบอกว่ามันแนวคิดของบทบาทของการบริหารเนี่ยเราดูว่าในอดีตมันเป็นยังไง 1.1 เลยนะผู้ย่อยในแนวคิดของบทบาทของการบริหารเราแยกเป็นอดีตอดีตก็คือในยุคแรกกันแหละบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเคยอธิบายไปแล้วก็คือฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติงานแต่ในที่นี้ก็ใช้คำว่าปฏิบัติงานหลักเห็นรูปไหมครับนักศึกษานักศึกษาเห็นรูปไหมว่าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคือ HR นั่นเองนะ Human Resource ถูกไหมครับจะอยู่ในวงกลมซ้ายส่วนฝ่ายปฏิบัติงานหลักก็อยู่ในวงกลมขวาซึ่งมีระยะห่างกันก็แสดงว่าในช่วงนี้ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเนี่ยไม่มีเลยการสั่งการเนี่ยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์สั่งการได้ฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพราะนั้นฝ่ายปฏิบัติงานต้องรับคำสั่งเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วในอดีตเราก็จัดอยู่ในยุคของอะไรนะฝ่ายไพร่ใช่ไหมยุคแรกๆอ่ะเจ้าขุนมูลนายแล้วก็มีพวกเจ้าขุนมูลนายก็เป็นพวกเจ้าขุนนะเมธาต
นะคือเป็นทาสอย่างเงี้ย ก็คือสั่งอย่างเดียวเพราะนั้นไม่ต้องไปฟังเสียงใครนะครับในบทบาทที่2พอเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยที่จริงแล้วในบทบาทแรกเนี่ยที่ก็มีในเรื่องของปรัชญาก็คือปรัชญาของขนบธรรมเนียมประเพณีถูกไหมธรรมเนียมปฏิบัติ traditional philosophy นะอันพอ 1.2 เนี่ยเป็นบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเห็นไหมว่าสองวงกลมนี้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วถูกไหมครับเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารคือฝ่าย HRที่บริหารงานบุคคลน่ะบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรกับฝ่ายปฏิบัติงานก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันก็แสดงว่าเราพูดรวมๆได้เลยว่ามันเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการทำงานแบบมีหุ้นส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็หมายถึงว่าทำงานประสานกันด้านทำงานประสานกันระหว่างฝ่ายบริหาร HR กับฝ่ายผู้ปฏิบัติงานนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าใน2อันนี้จะพูดคุยกันได้หมายความว่าฝ่ายบริหารสั่งการได้เหมือนเดิมแต่ฝ่ายปฏิบัติงานก็สามารถจะให้ความคิดเห็นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตถ้าจะเพิ่มผลผลิตเป็นแนวคิดของฝ่ายบริหารแต่ถ้าสมมติว่ามันต้องฟังฝ่ายปฏิบัติงานด้วยว่าจะเพิ่มได้ไหมถ้าจะเพิ่มได้จะต้องเพิ่มวัตถุดิบอะไรหรือจะเพิ่มสิ่งอะไรที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาหรือจะเพิ่มฝ่ายหรือจะเพิ่มบุคคลเพิ่มหน่วยงานย่อยเพิ่มเข้ามาหรือจะเพิ่มเฉพาะบุคคลอันนี้ก็ต้องฟังฝ่ายบริหารต้องฟังฝ่ายปฏิบัติการนี่เขาเรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็คือเข้ามาสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นยุคของมนุษย์สัมพันธ์กับก็เริ่มจากในยุคของวิทยาศาสตร์ยึดแนวหลักการทางวิทยาศาสตร์กับยุคมนุษย์สัมพันธ์แล้วก็ยุคสมัยใหม่ตรงนี้นะก็เป็นบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้นะครับทีนี้ในบทบาทของในอนาคตข้างหน้าคำว่าปัจจุบันเมื่อกี้นี้ก็คือในศตวรรษที่21ได้เพราะอยู่ในช่วงปัจจุบันถูกไหมใช่ไหมครับคำว่าปัจจุบันเนี่ยในศตวรรษที่21ได้แต่ว่ามันคาบเกี่ยวเพราะจริงๆแล้วเพราะบางหน่วยงานเนี่ยมันอาจจะเหลื่อมล้ำกันบางหน่วยงานก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าบางหน่วยงานมันเข้าไปอยู่ในบทบาทการบริหารในอนาคตแล้วก็มีถ้าบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันกลายเป็นว่าสองวงกลมเนี่ยมันวงกลมหนึ่งมันจะกลับไปอยู่วงกลมเล็กกลับไปอยู่ในวงกลมใหญ่ทีนี้ในวงกลมเล็กก็คือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ HRส่วนฝ่ายปฏิบัติงานหลักเนี่ยกลายเป็นการดำเนินงานของการเป็นการดำเนินทุกกลยุทธ์ธุรกิจไปก็หมายความว่าไม่ใช่ฝ่ายแล้วเป็นกลยุทธ์สร้างกลยุทธ์ในการทำงานไม่ใช่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเดียวแล้วเป็นกลยุทธ์ในการทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยถูกไหมครับแล้วก็ฝ่ายบริหารมันเปลี่ยนไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยแทบจะไม่มีคืออะไรคือบางครั้งไม่ต้องมีฝ่ายปฏิบัติงานก็ได้เป็นการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเช่นการทำธุรกิจทางด้านออนไลน์เห็นไหมครับเนี่ยคือมองที่เราเห็นมองเห็นเป็นหลังเลือนลางลงไปเนี่ยคือลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ไหมว่ามันลักษณะเด่นๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คื
เรื่องของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารหมายความว่าผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกลยุทธ์เลยการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นวงกลมใหญ่ถูกไหมครับแต่ว่าฝ่ายบริหารเป็นวงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่มันเหมือนกับฝ่ายบริหารน่ะเป็นสับเซตของกลยุทธ์กลยุทธ์ธุรกิจการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจไปมันมีฝ่ายบริหารอย่างเดียวที่ยังคงอยู่ถูกไหมครับประเมินทิศทางธุรกิจโดยสภาพแวดล้อมเพราะนั้นก็หมายความว่าในเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตก็คือในเรื่องของการประเมินทางธุรกิจเนี่ยประเมินต้องดูจากสิ่งแวดล้อมไปเป็นหลักนะครับฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเป็นส่วนหนึ่งของผู้หมายว่าหมายความว่าการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์เนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารผู้บริหารก็เข้าไปอยู่ในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจแสดงว่า2อันนี้มันเกี่ยวมันเข้าไปอยู่เลยไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกันนะครับผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์มันจะต้องประสานกันนะครับต้องประสานกันให้ได้เพราะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยลองดูว่าเราจะมีฝ่ายบริหารสมมุติว่าเราจะขายเราจะเปิดธุรกิจชนิดหนึ่งอาจจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเราจะดำเนินการโดยใช้กลยุทธ์การขายทางออนไลน์ซึ่งมันอาจจะเป็นฝ่าย HR ก็คือตัวเราถูกไหมตัวเราก็จะบริหารกลยุทธ์ธุรกิจของเราซึ่งมันไม่ได้มีฝ่ายดำเนินฝ่ายปฏิบัติงานหลักเลยไม่คือเราทำเองอ่ะถูกไหมเราทำเองมันจุเองส่งซื้อสินค้าวัตถุดิบมาเองแล้วมาประกอบเองแล้วเราก็ส่งไปถึงปลายทางเองเป้าหมายเองก็แสดงว่ามันผู้บริหารคือตัวเราอย่างเดียวกับวิธีการดำเนินกลยุทธ์เท่านั้นเพราะนั้นอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นนักศึกษาถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้านะเพราะนั้นต้องคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยเราเป้าหมายของการเรียนรู้เนี่ยเราจะไม่ต้องเรียนเป็นเจ้าคนในคนละเราต้องความคิดอันนั้นก็ต้องล้มเลิกหรือหมดไปเราต้องมาดูว่าเราจะบริหารตัวเราอย่างไรว่าเวลาเราจะจับงานอะไรและบริหารอย่างไรมากกว่านะครับซึ่งจะลดต้นทุนการผิดลดขนาดขององค์กรลดต้นทุนลดขนาดถูกไหมครับเพราะนั้นต้องพิจารณาเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆเพราะนั้นมีเรื่องข่าวเป็นซึ่งไม่กี่วันมาเนี้ยนักศึกษาลองดูนะว่ามีธุรกิจอันหนึ่งก็คือธุรกิจเปิดร้านกาแฟเปิดในบ้านของตัวเองซึ่งอยู่ในซอยอ่ะนะทราบข่าวนี้คงนักศึกษาคงเข้าใจคงได้รู้มาบ้างนะอยู่ในซอยปรากฏว่ากลยุทธ์ของเขาก็คือโอ้ทำดีมากเลยใช้วัตถุดิบที่ดีถูกไหมคุณภาพบริการที่ดีแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะบ้านเขามันอยู่ในซอยเล็กเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปรับบริการเนี่ยมันก็ไปไม่มาสะดวกเพราะนั้นเขาก็ถูกสิ่งคนรอบข้างเนี่ยร้องเรียนนะสร้างความเดือดร้อนเพราะว่าซอยมันเล็กเพราะนั้นก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในทางในหน่วยราชการก็ต้องแก้ไขแสดงว่าทุกมีกลยุทธ์ในการขายดีแล้วแต่ลืมพิจารณาสิ่งแวดล้อมไปสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับของการดำเนินธุรกิจจึงต้องพิจารณานะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ไม่ต้องดูใน6ประเด็นก็ได้ดูว่าเราเจออะไรเราคิดว่า
ที่จริงเขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้อาจจะก็หวังว่ามาได้สักคน2คนรถคัน2คันอะไรแต่จริงมาแล้ว มันอาจจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการทางกลยุทธ์ที่ดีและการบริการที่ดีคุณภาพดีคนก็มารับบริการมากใช่ไหมครับเพราะนั้น ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าจะบริหารองค์กรซึ่งจะทำด้วยตนเองหรือจะทำด้วยคนอื่นๆก็ตามไปละเพราะนั้นในข้างหน้าการบริหารสรรพมนุษย์ในอนาคตเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปมากเลย นะครับทีนี้ก็สองเรื่องของการบริหารเชิงมนุษย์เชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ก็ต้อง อันนี้ให้ความหมายแต่ชัดเจนนะความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคุณค่าความแตกต่างอย่างสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรโดยมุ่งหมายเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเพราะถามว่าคำว่าเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีคำว่าการแข่งขันขึ้นมาแล้วเพราะธุรกิจมันต้องมีการแข่งขันถูกไหมครับถึงแม้ในหน่วยรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งราชการก็ตามต่อไปนี้มันจะมีการแข่งขันขึ้นมาแล้วนะครับเพราะมันมีเอาซอร์สมันมีเอาซอร์สขึ้นมาจะต้องมาดูเพราะนั้นก็ต้องมีการแข่งขันว่าหน่วยงานไหนจะจ้างได้ดีกว่าหรือคุณภาพดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น1จะต้องดูว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ HR ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่เราจะพูดถึงนะ2เรื่องของการสร้างคุณค่าของผลผลิตต้องมีคุณค่าออกมานะครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตจะต้องมีการสร้างคุณค่าและความแตกต่างแตกต่างหมายความว่าถ้าสินค้าที่มีคู่แข่งก็ต้องสร้างความแตกต่างของสินค้าคู่แข่งให้แตกต่างออกไปก็คือฉีกแนวไปเพราะมันจะต้องเป็นความประสบความสำเร็จในเรื่องของการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ถ้าสมมติว่าเราจะทำกาแฟเราก็ทำกาแฟรสชาติเหมือนกับอเมซอนแต่ถามว่าเราจะสู้อเมซอนได้ไหมเพราะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยมันง่ายกว่าแต่ของเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันยากกว่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยเราต้องดูว่าเวลาเราจะบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อการสู้การแข่งขันก็ต้องให้มีความแตกต่างของคุณของชนิดของสินค้าออกไปนะครับแล้วจึงจะประสบความสำเร็จได้นี่คือเรื่องของการบริหารมนุษย์เชิงกลยุทธ์จำกัดความง่ายๆก็คือ1จะต้องมี HR ที่มีคุณภาพนะ2ต้องสร้างคุณค่าขึ้นมาให้ได้คุณค่าของการบริหารนะ3ให้มีเกิดความแตกต่างออกมาให้ได้นะครับแล้วจึงประสบความสำเร็จได้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของแนวโน้มของการบริหารในศตวรรษที่21ก็คือในช่วงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบัน11ไม่ใช่อนาคตนะปัจจุบันนี่แหละครับก็จะพิจารณาได้ในการบริหารเนี่ยมันดูกับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของผู้บริหารเพราะนั้นในสำหรับผู้บริหารระดับสูงจัดให้ฝ่าย HRM การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีส่วนรับผิดชอบต่อผลกำไรขององค์กรปัจจุบันเนี่ยก็แสดงว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์ของหน่วยงานของหน่วยธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อผลกำไรถ้าไม่มีผลกำไรก็ต้องคุยกันก็สองผู้บริหารระดับสูงจะเป็นต้องสื่อสารให้ฝ่าย HR ทราบถึงเป้าหมายแล้วหมายความว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องสื่อสารให้ฝ่าย HR ทราบ
ถึงเป้าหมายขององค์กรตัวอย่างเช่นการบินไทยเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยต้องสื่อสารให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทราบถึงเป้าหมายขององค์กรว่าองค์กรการบินไทยจะไปทางไหนแล้วตอนนี้นะครับต้องสื่อสารให้ทราบทุกหน่วยทุกคนนะก็สามผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งฝ่ายหลักขององค์กรกฎในความสำคัญกิจความสามารถและการพัฒนาของพนักงานหมายความว่าอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายหลักขององค์กรก็ต้องให้ความสำคัญกับความสามารถและการพัฒนานะครับข้อที่4ประเมินบทบาทของฝ่าย HR เสียใหม่โดยจัดจ้างไม่ใช่จัดข้างนะโดยจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยงานขององค์กรก็แสดงว่า4ก็คือต่อไปนี้เราใช้จ้างเอาซอร์สมาก็ได้มาทำรับผิดชอบเพราะนั้นองค์กรก็จะไม่องค์กรจะไม่ใหญ่เท่าท้าองค์กรจะมีขนาดกระทัดหรือเล็กลงเพราะนั้นก็สามารถที่จะประเมินผลได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับหน่วยงานหลักขององค์กรในองค์กรหนึ่งก็จะมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับรองลงมาผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับกลางกับระดับต้นเนี่ยเป็นผู้บริหารอย่างสายงานหลักนะครับซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของหรือประสานงานกับผู้บริหารในสายงานหลักกับฝ่ายในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนกันหมายความว่ากระบวนการในการทำงานหรือกลยุทธ์ในการทำงานเนี่ยผู้บริหารในสายงานจะต้องผู้บริหารในสายงานก็ต้องคุยกับฝ่าย HR ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์กับฝ่ายสายงานหลักเช่นฝ่ายช่างฝ่ายการเงินถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็จะต้องคุยกันกับฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์พูดถึงปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีฝ่ายนี้ถึงแม้ไม่มีโดยตรงก็จะต้องเอาหน่วยงานนี้ไปฝากไว้กับหน่วยงานหลักอื่นๆนะข้อ2การบริหารทรัพยากรเข้าสู่สายงานหลักนะผู้บริหารงานหลักใช่ไหมนี่ข้อ3เพิ่มบทบาทที่มีคุณค่าด้านบริหารทรัพยากรให้กับผู้บริหารในสายงานหมายความว่าต้องเพิ่มบทบาทให้กับผู้บริหารสายงานหลักนะครับให้เข้าใจในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับข้อ4ให้บทบาทเชิงลุกด้านแรงงานสัมพันธ์ก็หมายความว่าให้บทบาทของการสร้างกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนั่นเองนะครับแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าอันนี้ในศตวรรษที่21ก็คือในอนาคตข้างหน้านะผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน HR อย่างลึกซึ้งเพราะนั้นในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยหมายถึงอนาคตข้างหน้านะจากนี้ไปข้างหน้าถึงอาจจะถึง2100อ่ะผู้บริหารจะต้องเชี่ยวชาญด้าน HR เพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้บริหารต้องมีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างลึกซึ้งด้วยนะข้อ2เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์หมายความว่าผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์เทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงเลยก็หมายความว่าคนเป็นหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นหัวหน้างานหลักใช่ไหมจะต้องมีความรู้ทางด้านการวางแผนเนี่ยเท่ากับผู้บริหารระดับสูงเลยนะข้อที่3สามารถสื่อสารและถ่ายทอดสาระของงานบริหาร HR ให้ผู้บริหารสายงานหลักมีความเข้าใจอย่างแท้จริงหมายความว่าผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หรือหัวหน้างาน HR เนี่ยต้องสามารถสื่อสารและถ่ายทอดสาระของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้ผู้บริหารสายงานหลักหรือสายงานรองลงไปเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริงเลยเพราะนั้นหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยผู้บริหัวหน้างานของฝ่าย HR ต้องไปอธิบายให้กับหัวหน้างานหลักและหัวหน้างานย่อยได้ทราบอย่างแท้จริงข้อสุดท้ายเรื่องของควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมหมายความว่าผู้บริหารการผู้บริหารการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับในยุคปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าด้วยคำว่าเปลี่ยนพฤติกรรมหมายความว่าเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมนะเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการทำงานกับเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการเรียนรู้ก็หมายความว่าคนที่จะเป็นผู้บริหาร HR เนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนสองต้องมีพฤติกรรมของอะไรอะมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้มากที่สุดเพราะว่าถือว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมันจะเกิดขึ้นมากและเร็วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นพฤติกรรมของผู้บริหาร HR ต้องเปลี่ยนให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อ5ติดตามรีวิวข้อสถานการณ์ภายนอกเพื่อให้สามารถปรับกระบวนการทำงานให้ทันกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ปกติเลยถ้าคุณจะเป็นหัวหน้าจะเป็นผู้บริหารของ HR คุณจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เป็นว่าให้ทันกับกระบวนการการทำงานของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนอย่างไรคุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้เพราะไม่งั้นคุณจะบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ได้ผิดพลาดประการสุดท้ายการนำผลการวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์ใหม่ในกระบวนการ HR ก็หมายความว่าถ้าคุณสามารถวิเคราะห์ได้แล้วคุณก็เอาผลการวิเคราะห์นั้นมากำหนดเป็นกลยุทธ์ใหม่ถ้ามันดีแล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นเพราะนั้นการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเนี่ยถ้ามันปกติดีเหมือนเดิมก็ต้องสร้างกลยุทธ์ให้มันดีขึ้นเพราะนั้นนี่คือประการที่ผู้บริหารควรจะทำอย่างไรโดยปกติแล้วในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าสรุปว่ามันจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่นะครับผู้บริหารหน่วยงานผู้บริหารองค์กรจะสร้างผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะอย่างไรนะตรงนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอยุติไว้แค่นี้เพราะนั้นก็จะเหลือหน่วยงานต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่5หน่วยลงการวางแผนสุดท้ายจากหน่วยที่5เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของสรุปของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5ซึ่งเป็นหน่วยในแท่งกลางของ HIM HIM มี3แท่งนะครับแท่งแรกแท่งกลางและแท่งท้ายแท่งกลางคือเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนานี่แหละเราอธิบายมาตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะมีข้อสรุปให้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ